แรงไม่มียั้งและยังดังสุดๆก็ต้องภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามนี่แหละค่ะที่เกิดกระแส Talk of the Town ลากยาวมาจนปัจจุบันด้วยเนื้อหาที่สะท้อนสังคมครอบครัวแถมยังมีปมให้คิดที่สะกิดใจสะกิดใจที่ใครได้ดูต่างก็ต้องยกนิ้วให้กับบรรดานักแสดงที่ทำเอาคนดูน้ำหูน้ำตาไหลเป็นว่าเล่นและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเขาคนนี้แหละค่ะมัดเดียวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผู้กำกับเลือดใหม่ไฟแรงที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยผลงานหลากหลายที่ผ่านสายตาไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นที่ทำสมัยเรียนงานภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจ12และ13เกมสยองก่อนที่จะมาโด่งดังแบบสุดขีดกับเรื่องรักแห่งสยามรวมถึงงานเขียนบทภาพยนตร์และแต่งเพลงประกอบอู้ยอะไรมันจะสามารถขนาดนั้นคะคุณขาอย่าให้ทำอะไรพี่บอกมาเลยดีกว่าพี่หลอกเดี๋ยวมันก็แค่นี้เพื่อเงินนี่พี่ทำได้ขนาดนี้เหรอถ้าเรารักใครมากๆเราจะทนได้เหรอถ้าวันหนึ่งเราต้องเสียเขาไปไอ้การจากลามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตต้องก็รู้ดีแล้วชีวิตที่เหลือของเราอะมิวพูดกันแบบว่าง่ายๆเลยคือเราทำมาหากินกับวงการนี้แล้วก็มีชื่อเสียงกับวงการนี้ชื่อเสียงก็ไปต่อยอดกับอย่างอื่นได้ให้ข้อคิดหลายอย่างกับเรามันฟอร์มรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราด้วยแล้วก็ให้เรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆที่มันมาพร้อมกับชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มไปหมดแล้วชีวิตเราก็เจอมาทุกรูปแบบดังนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ต้องขอบคุณวงการนี้นะที่ให้รสชาติชีวิตเราครบอะหนูจะอยู่ในความฝันนี้ได้นานเท่าที่หนูต้องการจนกว่าจะเจอเขาและเมื่อไหร่ที่หนูต้องการจะตื่นเนี่ยขอเพียงแค่หยิบแหวนวงนี้แล้วก็ขอเพียงส่งเสียงมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาหนึ่งอากงอากงหน้าเป๊ะมากอันหนึ่งอากงหน้าดีจริงๆหนึ่งอันหนึ่งนี่กงค่ะอันหนึ่งหรืออยากจะเป็นอะไรก็เป็นแต่ทำให้กิจการของตระกูลอ้วล่มจมก็พอค่ะหนูจะเป็นตุ๊ดนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ดีหรืออย่าแล่จนตัวตายอาโอเข้ามาปีนี้เป็นเข้ามาตอนปี2003เนี่ย10ปีแล้วเนี่ย10ปีพอดีเออ10ปีพอดีเลยใช่เรามีวิธีแก้แล้วข่าวเวลาแบบด้านลบๆเข้ามายังไงครับโอ้ยก็เยอะก็บ่อยคืองี้ถ้าเราชัดเจนในตัวเองว่าเราทำอะไรยังไงดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวข่าวลบข่าวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องคนคุยกันเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปคือมันเราพิสูจน์ตัวตนเราได้ว่าแบบอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรจริงแล้วมันผิดเราก็ขอโทษขออภัยอะไรที่มันไม่จริงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองฮะทำไมถึงกลัวคนจะลืมเราวะก็อยากให้มีใครบางคนอ่ะจำเรื่องหึงได้บ้างกูอยากจะเตือนมึงก็แต่งงานเนี่ยมีเริ่มต้นมึงแล้วพี่มีแฟนนั่งอ่ะแอบชอบเขาเหมือนมึงอ่ะพลอยล่ะไม่นุ่นล่ะไม่ผู้หญิงปะเนี่ยไม่เฮ้ยถ้าฉันสู้ด้วยกันไปจนตายมันแบบนี้หรอนอกจากผลงานการกำกับภาพยนตร์ของตัวเองจะประสบความสำเร็จแล้วการอยู่เบื้องหลังในฐานะคนเขียนบทก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ผู้ชายคนนี้ได้รับคำชื่นชมไม่แพ้กันเขาบอกให้ตามหาให้เจอตามหาใครคะชื่อดาราปาปาเจอถ้าเกิดเรื่องผู้หญิงที่ชื่อดาราลายอะไรนั่นน่ะเรื่องที่แกคิดเอาเองอ่ะเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้ดูไงว่าไม่ได้คิดไปเองฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันสนองความต้องการของผู้หญิงที่ชื่อดาราลายคนนั้นได้อะถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไร
แล้วฉันจะอยู่กับใครวะเรามีกันแค่สองคนพี่น้องนะชนเขากำลังจะฆ่าพี่ผมนะหมอต้องบอกหมอว่าผมพี่มะเดี่ยวนี่จะเป็นหนังแนวไหนครับหนังแอคชั่นเอาเข้าจริงเห็นแบบงานออกมาราบเรียบละมุนละไมแต่อย่างนั้นในวงการมันก็ต้องต่อสู้เยอะมันก็ต่อสู้ทั้งในเรื่องงานในเรื่องของภายนอกอื่นใดเข้ามามันก็ต้องต่อสู้เยอะหนังแอคชั่นมันก็อยากทำหนังแบบว่าเชือดเฉือนแบบว่าสืบสวนสอบสวนสนุกก็อยากทำครับเราได้สร้างอาชีพพี่เป็นการสร้างโลกอ่ะเราสร้างโลกให้ตัวละครอยู่ตัวละครเกิดตายอยู่ในนั้นเราได้ทำให้คนหัวเราะร้องไห้นั่นมันเป็นเสน่ห์ของงานคือเราจะทำหนังเหนื่อยอะไรขนาดไหนพอเราอยู่ในโรงหนังกับคนดูเราเห็นคนดูหัวเราะได้เห็นคนดูร้องไห้ใจเรามันเต็มอ่ะทนายได้เงินค่าถ่ายตัวฉันแล้วนายยอมกลับตัวกลับใจฉันก็จะช่วยเขียนจดหมายบอกพี่กลางว่าให้ช่วยส่งค่าถ่ายมาเร็วๆถึงนายจะทำเรื่องร้ายๆกับครอบครัวฉันมามากแต่ฉันก็จะอโหสิให้ฉันจะให้โอกาสนายได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเราถ้าจะทำความดีไม่มีคำว่าสายหรอกนะมองตัวเองในอนาคตยังไงบ้างก็คงต้องฝ่าฟันต่อไปเพื่อจะอยู่ในวงการต่อไปมันพี่ไปทำอย่างอื่นก็คงไม่ได้แล้วมั้งคือมันเราอยู่วงการนี้มาตั้งแต่เด็กแบบเรียนจบมาแล้วก็ทำงานตรงนี้เลยแล้วก็คงคิดว่าอยู่แล้วทำมาหากินกับมันต่อไปคิดว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ยังสนุกกับมันอยู่สนุกกับทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย